ุณกับเขาทำบุญร่วมกันมาถึงจะมาแทรกกลางหรือพยายามจะแทรกอย่างไรก็แล้วแต่นะมีโอกาสเหลือเกินว่ายังไงยังไงเขาก็ไม่เลือกคนนั้นเพราะเขาจะเลือกคุณเออดูจากพลังงานตรงนี้ต้องบอกเลยว่ามีโอกาสเหลือเกินว่าคุณกับเขาทำบุญร่วมกันมาทำบุญร่วมชาติตักบาตรร่วมขันบางครั้งบางทีมีคนมาแทรกกลางบางครั้งบางทีมีปัญหาอุปสรรคในเรื่องของความสัมพันธ์เข้ามานะเพื่อเป็นบททดสอบเท่านั้นเองนะแต่คุณกับเขาทำบุญร่วมกันมายังไงยังไงสุดท้ายเขาก็จะเลือกคุณนะไม่มีทางที่เขาจะเลือกคนอื่นอย่างแน่นอนเพราะว่าคุณกับเขาทำบุญร่วมกันมานะสร้างบุญสร้างกุศลร่วมกันมานะทำให้ถึงแม้จะเจอปัญหาอุปสรรคมีคนมาขั้นกลางมีคนมาแสกกลางมีบททดสอบในเรื่องของความรักมาทำให้มีปัญหาติดขัดยังไงก็แล้วแต่สุดท้ายสุดยังไงก็ได้คู่กันค่ะยังไงคุณกับเขาก็ได้คู่กันเพราะทำบุญร่วมกันมานะทำบุญร่วมชาติตักบาตรร่วมขันร่วมกันมานะยังไงสุดท้ายสุดเขาก็จะเลือกคุณยังไงสุดท้ายสุดก็มีโอกาสที่จะได้ลงเอยกันอย่างแน่นอนนะเพราะทำบุญร่วมกันมานะถึงจะมีปัญหาอุปสรรคบ้างมีบททดสอบบ้างต้องบอกเลยมันเป็นแค่บททดสอบนะมันเป็นแค่ปัญหาอุปสรรคนะมีโอกาสที่จะผ่านพ้นไปได้ด้วยดีแล้วมีโอกาสว่ายังไงยังไงจุดท้ายสุดเขาจะมีสตินะแล้วก็รู้ดีว่าของที่ดีที่สุดคนที่ดีที่สุดนะหรือว่าผู้หญิงผู้ชายที่ดีที่สุดในชีวิตเขาก็คือคุณนั่นเองมีโอกาสเหลือเกินว่าสุดท้ายสุดแล้วนะยังไงยังไงนะเขาก็จะเลือกคุณนะเป็นคู่ชีวิตเป็นคนที่จะอยู่ด้วยไปตลอดชีวิตยังไงยังไงก็มีโอกาสที่จะได้ลงเอยนะแล้วก็อยู่ด้วยกันไปตลอดชีวิตหรือได้แต่งงานได้สมรักสมรสกันอย่างแน่นอนเด้อใครแล้วทำนายอย่าลืมทำนายแล้วก็แชร์คลิปนี้ออกไปให้เยอะเพื่อยืนยันรับพลังงานของคุณนะคะเย็นดีด้วยนะ